สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะชวนมาทําไข่พะโล้สูตรอาม่ากันค่ะเครื่องปรุงนะคะก็ใช้เพียงแค่ไม่กี่อย่างนะคะหอมอร่อยนะคะรสชาติดีทีเดียวเลยค่ะไปดูวิธีทํากันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาตำสามเกลอค่ะรากผักชี2รากนะคะกระเทียมจีน5กลีบนะคะแล้วก็พริกไทยดําประมาณสัก1ช้อนโต๊ะค่ะใส่พริกไทยลงไปก่อนค่ะแล้วก็ใช้สากนะคะบี้บี้ถ้าเปิดตำเลยนะคะมันจะกระเด็นกระดอนนะคะก็พยายามเนี่ยค่ะใช้สากบดเอาเพราะเดี๋ยวค่อยตำอันนี้เป็นเทคนิคในการตำพริกไทยนะคะเนี่ยพอเขาเริ่มแหลกแบบหยาบๆแล้วก็ค่อยตำได้ค่ะวิธีนี้จะไม่กระเด็นกระดอนนะคะพริกไทยดำเนี่ยถ้าเผื่อมีคุณภาพดีๆใหม่ๆนะคะหอมมากๆนี่หอมเตะจมูกเลยรากผักชีนะคะตัดหรือว่าหั่นซะหน่อยค่ะจะได้ตำง่ายตำรากผักชีแล้วนะคะสุดท้ายก็ใส่กระเทียมลงไปตำค่ะนี่นะคะตำพอละเอียดประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นเต้าหู้แข็งนะคะ300กรัมค่ะหั่นเป็นชิ้นพอดีคำแบบนี้นะคะทอดให้สุกเหลืองประมาณหนึ่งนะคะหมูสามชั้นนะคะหั่นชิ้นพอดีคำนำไปทอดนะคะประมาณสัก2นาทีพอตึงๆตัวน้ำตาลมะพร้าวนะคะผู้จะใช้ราวๆประมาณ3ช้อนโต๊ะขอให้เลือกเป็นน้ำตาลมะพร้าวแท้ 100% นะคะน้ำมันหมูค่ะประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใส่3เกลือลงไปผัดให้หอมค่ะเราใช้ไฟอ่อนๆนะคะไม่ใช้ไฟแรงนะคะเดี๋ยวจะไหม้ซะหมดแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวค่ะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวนะคะให้เขามีสีเข้มเป็นสีคาราเมลค่ะขั้นตอนนี้นะคะอย่าลืมนะใช้ไฟอ่อนๆนะคะแบบนี้ค่ะเคี่ยวไปจนเป็นสีน้ำตาลนะคะจากสีน้ำตาลอ่อนนะคะก็จะมีความเข้มขึ้นเป็นสีน้ำตาลแก่ๆแต่ว่าอย่าให้ไหม้เกินไปนะคะถ้าเผื่อเคี่ยวน้ำตาลจนไหม้เลยจุดที่เป็นสีคาราเมลนะคะนี่คือขมเลยค่ะต้องเททิ้งนะคะกินไม่ได้ผู้ได้สีแบบนี้แล้วนะคะก็จะใส่ตัวหมูค่ะลงไปเต้าหู้นะคะน้ำปลาค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลาซอสปรุงรสนะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนถ่ายเทใส่หม้อแล้วค่ะน้ำเปล่านะคะสัก4ถ้วยค่ะทีนี้เปิดไฟกลางผู้ขอใส่ชะเอมเทศสัก1แผ่นนะคะแล้วก็เปลือกส้มจีนนะคะสัก2ชิ้นขอแต่งสีด้วยซีอิ๊วดำนะคะสักเล็กน้อยนะคะใส่ไข่ลงไปค่ะแล้วก็ผู้ก็จะใส่อบเชยสัก1ก้านนะคะแล้วก็ข่าแก่1แว่นค่ะทีนี้จะปิดฝาแล้วนะคะลดไฟอ่อนกันค่ะใช้ไฟอ่อนๆ นะคะแล้วก็ตุ๋นต่อไปอีกชั่วโมงนึงค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับไข่พะโล้สูตรอาม่าค่ะสูตรนี้ใช้เครื่องปรุงเพียงแค่3อย่างนะคะก็คือน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะอร่อยมากๆ